นงช้าช้าช้าโพสต์หมดลมหายใจทุกอย่างไม่ใช่ของเราแห่ให้กำลังใจแห่ให้กำลังใจกันครับสำหรับตลกดังอย่างนงช้าช้าช้าโพสต์ภาพตัวเองครับขณะที่อยู่ร้านบะหมี่นงบรรยากาศนั้นดูเงียบเหงาโดยบรรยากาศที่ร้านนะครับแต่ละโต๊ะมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างโต๊ะรักษาระยะห่างพร้อมทั้งแคปชั่นลักษณะปลงด้วยว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราทางกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับนะครับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอธิบอยพิษณุคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสู้ๆครับพี่นงตุ๊กกี้ชิงร้อยก็ส่งหัวใจแบบรัวๆบอกว่ารักพี่ส่วนโน้ตเชิญยิ้มครับตลกดังก็เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจด้วยขณะที่มีคอมเมนต์บอกเลยว่าคนที่ยิ่งกว่าเราก็มีเยอะใช่ครับพี่พูดถูกสู้ๆนะคะคุณนงแม้ค้าร้านลวงเล็กๆก็ไม่ต่างกันเลยจริงตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกคนครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้สู้ๆครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ